สวัสดีครับคุณผู้ชมครับใครๆก็เข้าครัวและผมเชฟโป้งวันนี้นะครับมาพร้อมกับเมนูทาร์ตไข่สูตรออริจินอลนะครับเราเคยให้ดูสูตรเร่งรีบไปแล้วนะครับวันนี้เป็นสูตรออริจินอลที่ใช้แป้งพัฟเพสทรีนะครับบางกรอบนุ่มอร่อยนะครับมาพร้อมกับฟิลลิ่งทาร์ตไข่ส่วนผสมมีตามนี้เลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับอย่างแรกผมมีแผ่นแป้งพัฟเพสทรีนะครับหรือว่าแป้งชั้นนะครับมันสารพัดชื่อเรียกนะครับแป้งได้เห็นบางๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชมถ้าเอาไปอบแล้วอ่ะมันจะพองฟูขึ้นมาต้องเอาอะไรทับมันไว้นะครับผมมีครีมนะครับเป็นวิปปิ้งครีมนะครับผมใช้200มิลลิลิตรนะครับอันนี้คือเจ้าวานิลลาเอ็กซ์แทรคนะครับน้ำตาลนะครับในสูตรนี้เราจะใช้น้ำตาล70กรัมนะครับพร้อมกับไข่อีก3ฟองแค่นี้เองคุณผู้ชมง่ายๆเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีโบผสมนะครับผมจะลงไข่ก่อน3ฟองลงไปเลยตีให้มันพอแหลกๆนะครับผมมีน้ำตาลที่กำลังจะลงนะครับตัวง่ายๆครับประมาณ4ช้อนโต๊ะโดยประมาณนะครับโอเคตีเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมจะบอกว่าผมแนะนำนะใส่เกลือตัดลงไป1หยิบมือหรือ2ก็ได้แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นผมลงครีมเฮฟวี่ครีมตามลงไปเลยวานิลลาเอ็กซ์ตร้าปุ๊บทีนี้แหละคุณเอ้ยหอมโอเคโอเคครับฟิลลิ่งเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราพักเอาไว้ก่อนแล้วเรามาเตรียมแป้งตัวทาร์ตกันคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมครับผมจะใช้ริงโมนี้นะครับตัดให้มันเป็นรูปกลมๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปลงในพิมพ์ของเรากันนะครับคุณผู้ชมก็นี่ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนอย่างนี้ฮะตัดให้มันเป็นกลมๆขนาดนี้ทีนี้นี่คือพิมพ์สำหรับมัฟฟินหรือว่าคัพเค้กก็แล้วแต่นะครับที่ผมทานเนยเอาไว้ละนะครับเราจะกดลงไปคล้ายๆกับชิ้นนี้ที่เห็นนะครับก็เอาลงไปเลยให้มันลักษณะเป็นถ้วยนะครับคุณผู้ชมแนะนำว่าให้เอาเศษทริมมิ่งตัวมันเองที่เหลือกดจะได้ไม่ติดมือเรานะครับกดให้มันก้นมันลงไปชิดสนิทกันทีนี้ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือคุณผู้ชมต้องเอาซ่อมนะครับจิ้มก้นมันนะครับเพื่ออะไรเราต้องจิ้มครับเพื่อเพราะไม่งั้นเวลาเราอบเนี่ยมันจะฟูขึ้นมาเยอะจนเกินไปเราอันนี้คือเราไม่ต้องการให้มันฟูมากนักนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแผ่นฟอยล์นะครับปูโอเคคุณผู้ชมผมจะใช้แผ่นฟอยล์นะครับปูเพื่อความสะดวกรวดเร็วฉีกชิ้นประมาณใกล้เคียงกับเจ้าตัวนี้มันนะครับปูลงไปนะครับส่วนที่เหลือเราออกครับหลังจากนั้นเราจะเอาเม็ดถั่วหรือว่าข้าวสารหรือว่าเราจะเรียกเป็นภาษาเบเกอรี่เนี่ยเขาจะเรียกว่าเกี่ยวกับการอบก็คือเบคไบร์เราจะใส่เบคบีนนะครับหรือตัวน้ำหนักลงไปเพื่อกดเจ้าทาร์ตเวลาอบเนี่ยไม่ให้มันฟูเพราะเจ้าทาร์ตเนี่ยมันฟูมากนะครับเราต้องกดน้ำหนักกดมันไว้เวลาเราเข้าอบมันจะได้เป็นรูปร่างอย่างที่เราต้องการนะครับผมใส่ให้คุณผู้ชมดูเลยจะได้เห็นชัดๆทีนี้ของผมเนี่ยผมมีก้อนหินเซรามิกอยู่นะครับมันก็อันนี้เผอิญมีอยู่เราก็ใช้ครับผมก็ใช้ลงไปเลยให้มันหนักๆถ่วงไว้อย่างนี้คุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องงงนะคุณผู้ชมไม่มีที่บ้านผมแนะนำให้ใช้ข้าวสารนะครับเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวทิ้งนะเราใช้ได้เรื่อยๆนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามีเจ้าเบคบีนอย่างเงี้ยก็ใช้อย่างเงี้ยก็ได้เนี่ยมันก็จะถ่วงไว้ไม่ให้ทานมันฟูขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทำต่อให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อคุณผู้ชมโอเคครับคุณผู้ชมนี่คือหน้าตาของที่ผมเตรียมเสร็จแล้วกำลังจะเข้าอบนะครับ
อย่าลืมจิ้มก้นมันนะครับแล้วก็ถ่วงเอาไว้ด้วยเบกกิ้งบีนนะครับผมโอเคผมจะเข้าอบที่190องศานะครับประมาณ12นาทีโดยประมาณนะครับเราเพิ่มประมาณ10นาทีแล้วออกมาเช็คดูก็ได้คุณผู้ชมเอาเข้าแล้วโอเคครับคุณผู้ชมนี่ผมเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะครับเอาไอตัวเบกกิ้งบีนกับฟอยล์ออกไปแล้วนะครับมันเป็นเชลอ่อนๆให้เราลงฟิลลิ่งทาดไข่ของเราลงไปแล้วคุณผู้ชมมันเป็นแบบโฮมเมดนะคุณผู้ชมหน้าตามันอาจจะดูแบบดูดีไม่รู้จะพูดยังไงดีนะครับสไตล์โฮมเมดคุณผู้ชมอย่าคิดมากนะครับลงฟิลลิ่งไปไม่ต้องลงเยอะนะครับเพราะว่าตัวพาเฟสทรีเราอะมันปูดขึ้นมาดังนั้นถ้าลงเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะฟอดเกินฮะมันเหลือพื้นที่น้อยเราก็ใส่น้อยตามสภาพโอเคประมาณ2ช้อนโต๊ะอ่ะตูดมันเบี้ยวนิดนึงคุณผู้ชมโฮมเมดจ๋าไปหน่อยโอเคครับโอเคผมจะเอาเข้าอบแล้วนะครับอบประมาณ10นาทีแล้วเดี๋ยวเราดูกันที่190ถึง200องศาครับโอเคครับคุณผู้ชมได้เวลาแล้วเดี๋ยวเราเอาทาร์ตเราออกมาดูกันเลยดีกว่านะครับน่าจะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับโอเคว้าวหน้าตาดูดีครับคุณผู้ชมดีที่ได้ดูนะครับมันเป็นโฮมเมดนะครับผมเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูเราอยู่เนี่ยมีทั้งที่ทำทานเองที่บ้านแล้วอยากเอามาประกอบเป็นธุรกิจเล็กๆนะครับผมก็จะบอกว่ามันเป็นสไตล์โฮมเมดดังนั้นเวลาเราทำเนี่ยหน้าตาเราอาจจะคุมให้มันเหมือนกันหมดไม่ได้สักทีเดียวแต่ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยก็จะเจอเทคนิคของตัวเองนะครับนี่คือหน้าตาที่ออกมาคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลือกสวยๆสัก3ชิ้นออกมาเสิร์ฟนะครับโอเคผมได้แล้ว1ชิ้นอันไหนอีกอ่ะสวยๆหน่อยนี่2ชิ้นนะเห็นไหมโฮมเมดคุณผู้ชมอันนึงอันไหนดีคุณผู้ชมผมเลือกอันนี้นะใส่3ชิ้นสวยๆชิงผมจะไม่โรยอะไรเพิ่มเติมเลยอร่อยอยู่แล้วพร้อมรับประทานทาร์ตไข่สูตรโฮมเมด